pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกและคูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลท็อปอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นอีกมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโอเพ่นในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียลตะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาเก็บเมททูเรนกันอีกเช่นเคยนะครับผมเกมนี้ก็กดกันมา3คนนะครับก็จะมีผมแล้วก็ลัมเบอร์แล้วก็แวนนะครับผมก็เป็นน้องๆสมาชิกของช่องเรานี่แหละนะครับโอเคในเกมนี้เนี่ยเราก็เจอเป็นลิเลียน่าอีกแล้วนะครับคือผมนะไม่ค่อยชอบลิเลียน่านะเพราะว่าตัวมันเนี่ยสกิลระยะไกลมันแรงนะครับมันทำให้เราเนี่ยเล่นยากนะครับผมในเลนเนี่ยก็ส่วนมากก็จะชอบโดนตอดนะครับแต่งี้ก็ขอเปิดก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเลือดหายไปแบบครึ่งหลอดนะครับผมก็หายครึ่งหลอดเหมือนกันนะครับผมโอเคก็แลกดาเมจกันไปนะครับแต่ฝั่งงูเนี่ยเขามีดาเมจโตโร่มาช่วยด้วยนะครับมันก็เลยแรงเนาะผมต้องโอ้ขโมยไม่ได้เลยทุกคนไอ้โตโร่นี่มันขยันมากเลยนะมาเจ็บไปเพื่อนคือลัมเบอร์เราเนี่ยมันดาเมจสู้กับโตโร่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเท่ากับว่าแบบแทบจะเป็นผมคนเดียวที่ทำดาเมจหลักๆเลยนะถ้าเกิดเป็นมาลอดนี่ผมว่าเราอาจจะฆ่าเขาได้แล้วด้วยนะครับด้วยลัมเบอร์นะโลมันไม่ใช่แบบดาเมจขนาดนั้นนะครับโอเคก็แท็กป่าไปนะครับผมเพราะว่าป่าเนี่ยเขามาแท็กเรานะครับในเกมนี้เราก็เป็นลอเรียลออฟเลนด้วยนะครับแต่ลอเรียลออฟเลนแพ้เอมิลี่เหรอน่าสนใจครับตรงนี้จริงๆตัวมันไม่ควรจะแพ้เอมิลี่นะวันเดอร์จะมาแท็กกลางไหมเนี่ยผมพิมพ์ก่อนเลยว่าขอถ้าเกิดวันเดอร์แท็กเนี่ยผมจะไม่สีแน่นอนนะครับขอสีก่อนได้ไหมโอเคสีแล้วครับผมน้ำตีพร้อมใช้ครับให้ลัมเบอร์เปิดพุ่มให้ก่อนนะครับผมมองว่าไฟมังกรตรงนี้ค่อนข้างสูสีนะเรามีวันเดอร์มีแวนมีทูเรนนะครับผมน่าจะไฟไหวอยู่นะครับแต่แวนเราโดนโตโร่ปิดอยู่นะครับเอามังกรให้ได้เพื่อนสวยแล้วยังไงต่อครับจุดนี้ลัมเบอร์ยกเข้าไปไม่โดนใครครับแต่จี้ครับได้โตโร่มานะครับผมถือว่าไฟนี้เราทำได้ดีนะครับเราได้มังกรด้วยแล้วก็ได้คิวด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโตโร่ที่เป็นซัพพอร์ตก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้ฆ่าเลยนะครับอ้อยเล่นล่างนะครับเพราะว่าเขาทำมิ่งบูเนาะผมจะพิมพ์ว่าเล่นกับแวนนะเราควรจะเล่นกับแวนในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าแวนมันเก่งเลนมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเล่นกับแวนนะเลนล่าง4คนครับเท่ากับว่าข้างบนจะมีแค่คนเดียวนะครับผมแล้วแวนฟิกเล่นครับผมตรงนี้ผมตามไม่ทันนะดิถ้าเกิดผมเข้าซอยเนี่ยผมไปยิงธันเดอร์เบิร์ดนี่คือได้ฆ่าเลยนะครับผมไม่คิดว่าแวนจะฟิกเล่นคิดว่าแบบจะแค่ยิงป้อมเฉยๆนะครับตัดคลิปไหมอ๋อโอเคเพื่อนไม่มาตัดนะครับถ้าอย่างนั้นผมไม่จะต้องอ้อมกลับกลางอยู่นะให้ลัมเบอร์เคลียร์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอ้อยอ่ะไม่ค่อยอยากเดินไปเจ็บนะครับเดี๋ยวเราโอเคเลนบนลืมเลยครับรอดเถอะโอเคอย่าฆ่ากันในป้อมเลย
เดี๋ยวเดินกลับเลนกลางต่อนะครับไปรับคลิปเนาะโอ้โหถ้าผ่านทางตรงนี้มันจ่ายแพงซะเหลือเกินจ่ายฟิกเกอร์ด้วยจ่ายเลือดด้วยครับเพื่อนเล่นครับผมแต่ผมจะเข้ายังไงดีมีสกิลกระโดดละครับแต่ไม่มีจังหวะได้เล่นนะทุกคนเข้าไม่ได้นะได้แค่ยิงอันติเติมดาเมจไปอ่ะน่าจะเดินได้อยู่นะครับติ๊กบอกเพื่อนนะว่าเรากำลังไปนะครับแล้วติ๊กใส่ไปที่คาเฟนดี้ครับตรงนี้ต้องขาป้อมแล้วไหมเออได้ป้อมด้วยครับคาเฟไม่ได้ก็โตโร่ก็ได้วะทางนั้นนะมาโตโร่โตโร่ก็ได้คาเฟไม่ถึงเนี่ยโอเคยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับผมยังมีอะไรติดไม้ติดมือมาบ้างนะครับก็หลักๆเลยนะครับวิธีเล่นทูเลนน่ะเราก็ต้องดูเพื่อนร่วมทีมนะว่าเราสามารถทำเลนไหนได้บ้างเลนไหนที่มันแบบพอไปแล้วมันจะฆ่าได้เราควรจะไปเลนนั้นบ่อยๆนะครับลิเลียโอเคไม่รอดครับอย่างเกมนี้ที่ผมเลือกทำเลนบนเพราะว่าแวนน่ะมันเก่งเลนนะครับมันชนะเลนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปช่วยแวนให้แวนแบบการันตีชนะเลนนะครับผมแล้วก็ถ้าเดินไปเติมไฟตรงไหนได้ก็เดินนะครับผมมันก็จะทำให้เราเนี่ยเล่นตัวเล่นการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเลยนั่งลงไปช่วยแวนเลยครับผมแวนเรามาแล้วอุ้ยกระโดดไม่ข้ามแต่ไม่เป็นไรครับผมแวนตายไหมเหอะแวนรอดดิครับระดับเบิ้ลคิวสวนไปตรงนี้และมาแล้วครับผมสกิล2มาพอดีฟึบแล้วฟิกเกอร์เข้าไปอันติเก็บคิวมาได้ครับผมเรียกว่าแบบว่าเล่นกันโคตรสวยครับช็อตนี้วันเดอร์ถึงขั้นพิมพ์มาว่าสวยพี่ชัยน่าจะได้กลางไหมอย่างนี้โอ้ไม่ได้วะทุกคนเพราะว่าแวนเลือดน้อยเนาะผมคงไม่มีความสามารถในการตีป้อมให้มันแตกไวขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นตรงลัมเบอร์ดีกว่านะครับเพราะว่าลัมเบอร์เนี่ยจ้องอยู่เลยจ้องเป็นประกาศเลยครับผมตรงนี้แล้วมาทันเดอร์เปิร์ดเก็บคิวไปครับผมก็ถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับในช็อตนี้ก็พยายามดูแมปเยอะๆเลยนะครับผมเล่นทูเลนนะเพราะว่าเราควรจะไปเติมดาเมจให้เพื่อนนะครับทูเลนเป็นตัวเติมดาเมจอยู่แล้วเนาะแบบเพื่อนทำไว้ครึ่งหลอดอย่างเงี้ยเราก็ไปเก็บตกอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าคาเฟ่ยืนแบบนี้คือเราสามารถฟิกค่าได้นะแต่ว่าเราต้องชัวร์ว่าไม่มีคนซ้อนนะครับแต่ตอนนี้ลิเลียนนี่คือเจ็บมากครับตายไหมตายนะครับผมเลือด 20% นะครับเมื่อกี้นี้แต่ว่าเราต้องเสียป้อมกลางนะครับอะไรเนี่ยไอ้วัวเองมันซ่าจริงๆนะโทโลไปให้ตรงกลางมีซัดกันครับผมแต่น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับถอยกันมาฟาร์มก่อนนะครับรอลัมเบอร์ครับรอโลมมาเล่นชงให้มาเปิดไฟให้นะครับไม่จะเป็นต้องรีบแต่ถ้าแบบมันเป็นจังหวะที่เขาแบบหลุดตำแหน่งมาแหลมๆอะไรเงี้ยคือเราสามารถเก็บได้นะแต่ว่ายืนกับโลมแบบนี้ยืนซ้อนกันแบบนี้ก็น่าจะยังไม่ได้นะครับผมมีทันเดอร์แคปนะครับเดี๋ยวเราวิ่งบีบมาเลยยกไม่โดนนะครับลิเลียมาจากทางซ้ายนะครับผมสกิลไป1ทีแวนโดนน็อกอัพนะครับเข้าไปต่อดาเมจสักนิดนึงช็อตไปลิเลียดึงเข้ามาครับหลบไป1ทีสกิลโซนให้เพื่อนแล้วจังหวะนี้ต้องสวนแล้วไหมต้องสวนแล้วครับผมเอ้ยแต่ว่าเลนบนดันโอเคยังมีวันเดอร์ไปกันอยู่นะครับอุ้ยเอาให้เข้ามาว่ะได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆจริงๆได้เรื่อยๆจริงๆครับฝั่งนู้นมากันเรื่อยๆครับผมโอ้เอมิลี่หดไปปะเนี่ยอุ้ยครับค้านตีว่ะได้ไหมโอเคคือเอมิลี่มันฆ่าเราเลี้ยวเสร็จมันฆ่าวันเดอร์ต่อไม่มีใครเอามาลงจริงๆหรอ
มันน่าจะเตะแรงเกินจนแบบลอเรียวน่าจะสู้ไม่ได้นะครับแล้วเราเล่นกันข้างล่างนานด้วยนะแต่ว่าเราได้ลิเลียกับอ้อยมานะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับตอนนี้เราควรจะเอาอ็อบเจกต์สักหนึ่งอย่างนะครับผมคิดว่าควรจะเป็นดาร์กนะแต่ถ้าเกิดมันเอาดาร์กไม่ได้เนี่ยเราก็ควรจะมังกรนะครับอย่างน้อยโอ้พี่วัวมาผมพยายามทำเลนให้ทีมนะฮอตเราเรียกเราทำเลนสู้ไอ้นี่ไม่ได้อะสู้เอมิลี่ไม่ได้ผมเห็นทำไปแล้วโดนตลอดเลยเกมนี้เป็นเราเรียกออฟเลนด้วยนะครับผมต้องไปช่วยคือผมต้องไปไฟนะอ้อยหวนแล้วครับแล้วโดนแวนเราสอยไปแล้วนะครับสำหรับอ้อยน่าจะได้แค่ป้อมนะผมว่ายิงสดได้อยู่ครับโอเคเอาดาร์กไหมเปิดดาร์กก็ได้นะอย่างน้อยก็มีแวนการ์ดมาช่วยทำเวฟนะครับเพราะว่าเราเนี่ยทำเวฟกันไม่ค่อยเก่งนะแบบมันไม่มีตัวแยกดันเก่งๆส่วนมากมันเป็นตัวไฟทั้งนั้นเลยทุกคนดูทีมมาดิตัวไฟทั้งนั้นนะครับต้องแบบต้องได้ไฟรัวๆแต่ฝั่งนู้นเขาก็แบบเอาเอมิลี่ไปแยกไงพอเอมิลี่แยกปุ๊บโอเคถอยออกมาก่อนครับโดนไหมอู้ลิเลียบังว่ะแต่ได้โตโร่มาอยู่ครับสวยอยู่น่าจะได้ป้อมกลางนะครับผมว่าค่อยๆเล่นไปครับผมค่อยๆนวดไปฝั่งนู้นเนี่ยคือเอมิลี่ไปแยกดันแล้วนะครับเพราะเขารู้ไงว่าเขาแยกดันแล้วเขาแบบ1-1ไหวทุกตัวนะครับผมไม่แน่ใจว่าเอาจริงๆลอเรียลมันก็จะไหวนะกับเอมิลี่อ่ะคีบกลางเข้าแล้วครับผมควรจะได้ป้อมกลางนะครับลอเรียลเข้าไปลำในป้อมนะครับผมเคได้แค่ป้อมนะครับแล้วเราเสียลอเรียลไปครับตรงนี้เราต้องถอยก่อนเลยนะครับวิจะยกสวยดิยกสวยก็ต้องเล่นหน่อยครับถอยได้ยาวๆครับอ้าวเข้ามาตายป่ะเนี่ยเข้ามาตายหรือเปล่าโตโร่คุ้งเอ้ยบอสมาโยกไปฮึบฟิกออกมาก่อนช็อตช็อตโอเคพลังแฝงโลเด้งพอดีครับผมไม่งั้นตายแล้วนะเพื่อนตีมังกรครับก็ช่วยเพื่อนครับผมรอแวนครับแวนอีก12วิเกิด10วิเกิดครับลัมเบอร์โซนให้อยู่ครับตรงนี้ อะไรวะน่ะยืนเต้นอะไรกันเฉย จะหลุดเฮ้ยสวยดีนายได้คาเฟ่มาแบบนี้จบได้ไหมคีย์บนก็เข้าเอ้าอะไรข้างล่างมีบวกเหมือนกันแต่เราไม่มีแครี่แครี่เราอยู่ข้างล่างนะครับโดนเอมิลี่ดักแบบดักเตะนะครับผมเล่นดีจังวะเอมิลี่เนี่ยได้ป้อมเลยครับแต่เขากลับมาเติมไม่น่าจะล้มโตโร่ได้นะครับผมมันไม่มี DPS นะโอ้โหไปเหรอเพื่อนเราว่าเราอย่าฝืนโชคชะตากันดีกว่าเราว่าเราไปกันดีกว่าเพื่อนขอบูก่อนกลับได้ไหมโอเคแต่เลือดครับผมได้เลือดแล้วก็ได้เล่นนะเดชันเนี้ยหูยไม่ตายเหลือทำไมเนี่ยโอเคอ้อยไม่ได้โฟกัสผมครับตรงนี้ผมรอดแต่ว่าลัมเบอร์ไม่น่าจะรอดนะครับผมกลับไปช่วยหน่อยดีกว่าได้แคปเต็มโอ้ลิเลียมาว่ะทุกคนได้เหอะโอเคเฮ้ยเสียไปด้วยนะเราแล้วก็เกิดอะไรทุกคนทำไงอะอย่างเงี้ยและผมต้องทำยังไงเก็บสแต็กก่อนครับมีสแต็กแล้วครับผมก็พยายามเก็บสแต็กก่อนเล่นนะครับและก็เอาสแต็กไปช็อตยิงอันติเข้าไปล้มไปหนึ่งมาดิลิเลีย
ก็มาดิก็มาดิลิเลียไต่ลิเลียมาด้วยครับตรงนี้แป๊บหนึ่งครับผมขอเก็บแฟแตกแล้วเข้าไฟใหม่มาแล้วเพื่อนมาพร้อมกับตัวแข็งที่มีอยู่และสกิลหนึ่งโอ้ยไม่ทันโอ้โหคาเฟ่โอ้ยโอ้ยสวยมันไม่เตะผมใจเย็นฟิกเลยเหรอรอดผมขอเหอะโอเครอดเฮ้ยโอ้น่าเสียดายว่าเกือบลัดได้นะเมื่อกี้เนี่ยคาเฟ่มันได้อยู่ข้างนอกอะดิเอ้าสวยดิได้ไหมได้เอมิลี่มาด้วยไปดิทุกคนจบบ้านดิครับมีก๊อตแล้วไงเรามี4ครับผมแล้วเราเรียกอะไรจะเกิดครับเราจะ5ต่อ3นะครับผมคือ5ต่อ3ที่ถ้าเกิดแพ้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับไปเพื่อนมันไม่มีแทงอ้าววันเดอร์ผมตายโอเคได้เยอะดิได้เยอะหรือเปล่าใจเย็นโตโร่ต้องเคลียร์ก๊อตก่อนละมั้งผมว่านะวันเดอร์ไม่น่าตายนะน่าจะรอผมกับรอเลี้ยวหน่อยอะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยๆอย่าตายคนนะไม่งั้นไม่มีแทงเล่นเลยนะมันเปลี่ยนปืนเลเซอร์กลัวมันจะสไลด์ข้ามมายิงผมนะครับเอาบูเลยแล้วกันทุกคนเพิ่มความพิวซะหน่อยแล้วเราจะไปโชว์สเต็ปแบบมีสไตล์โตลัมเบอร์ก็ยืนเต้นไม่หยุดเก็บทันได้แคปกระคีไปครับไม่อยากจะกระโดดเข้าไปมั่วซั่วนะนั่นไงนั่นไงนั่นไงคือมันจะสวนนะมันจะสวนนะมันจะสวนนะเด็กคนเนี้ยน้องเอมิลี่คนนี้มันดุนะรอเรียกเราเติมเลือดครับผมคือน่าจะต้องรอฝั่งใดฝั่งหนึ่งพลาดนะแต่เราตอนนี้เราได้เปรียบตรงที่เราได้เมกะคีปมาเอ้ยไม่ใช่สิเราได้บาแหลงมา2ทางนะครับได้คีปตัวใหญ่มา2ทางนะครับผมเอมิลี่ต้องโดนผมละโอ้แต่ไม่ถึงนะเล่นแบบฆ่ายากมากเลยเอมิลี่มันแค่กดอันติวิ่งหนีเราก็ได้นะวิ่งเร็วอาจจะต้องช็อตแล้วก็ไล่ลิเลียกลับบ้านก่อนนะครับโดนนะลิเลียโอเคเราได้ยึดโซนนะตรงนี้เราไล่เขาได้นะครับค่อยๆกินพื้นที่ไปเรื่อยครับค่อยๆเช็คทีละพุ่มไอ้ล้อเลี้ยวเล่นเราก็ต้องเล่นครับโตโร่ไปก่อนเลยครับผมข้างหลังมีนะมีอ้อยแล้วมันใส่ผมจริงอันติล้มครับอุ้ยแต่มิลลี่เข้ามาแวนฟิกเล่นสวยแวนเราไม่สนใจแล้วครับผมมุ่งตรงไปที่บ้านครับไล่ครับตายไหมไม่ตายนะครับคีปกำลังมานะครับผมตรงนี้มันต้องวัดดูแล้วไหมหรือว่าเอ้ยเอา3ทางก่อนไหม3ทางได้อยู่นะใช่ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมผมเล่นให้ผมเอาให้เคไอ้ลิเลียอ้าวกดแข็งเหรอกดแข็งเหรอไล่กับบ้านบีคนครับผมตรงนี้และคีบเข้าครับแวนซอยครับเอ็นซอยครับผมเอ้ยได้ไหมจีจีครับผมเกมนี้โอ้โหได้ลุ้นจนช็อตสุดท้ายจริงๆเป็นเกมที่ตึงมากๆกันนะมันก็มีช็อตที่เราแบบเกือบจะแพ้ด้วยนะครับผมแบบเสียก๊อตนะครับแต่ก็แบบยังเล่นไฟกันดีนะครับผมมันก็เลยแบบประคองมาได้นะครับเอาจริงๆคือต่อให้เราจะได้2ทางเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเสียก๊อตในช่วงเลดเกมไปเนี่ยมันก็มีโอกาสแพ้ได้เช่นกันถ้าเกิดเราเคลียร์ก๊อตไม่ได้นะครับตอนที่ก๊อตมันดันมานะก็เราก็เก็บ MVP ไปนะครับผมดาเมจในเกมที่ทำไปก็ 34% นะครับเรียกได้ว่าทำดาเมจเยอะสุดในทีมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการเล่น2 lane mid lane นะครับผมพลังแฝงโล่ผมก็ยังบอกเลยว่ามันดีจริงๆนะครับไอช็อตที่ผมโดนอ้อยอ่ะถ้าเกิดไม่มีพลังแฝงโล่เด้งอ่ะผมตายไปแล้วนะครับแล้วไม่ได้สวนอ้อยด้วยนะครับผม
โอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้คนละ1ไลค์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมและใครที่ต้องการซัพพอร์ตเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ